ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจอห์นสมิธเศรษฐีอันดับ50ของโลกหายตัวขณะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินกลับอังกฤษผู้ติดตามแจ้งว่ามิสเตอร์สมิธชอบปลีกวิเวกไปไหนมาไหนคนเดียวบ่อยๆไม่ชอบให้มีคนติดตามชอบใช้ชีวิตกลมกลืนกับผู้คนในท้องถิ่นคาดว่าจะหลบไปเที่ยวต่อโดยลำพังก่อนกลับแต่สถานทูตได้ประสานงานกับทางตำรวจให้ช่วยตามหาแล้วเฮ้ยมิสเตอร์สมิธรวยด้วยเป็นถึงเศรษฐีแต่ทำตัวกลมกลืนกับคนท้องถิ่นเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำตัวอ้อกอวดอะเสียนะแปดจุงเบยแปดจุงเบยป้าแล้วเฮ้ยทั้งหมาทั้งแมวทั้งหมาอันนี้แมวอันนี้แมวคู่เข้ามาเป็นหมาเป็นแมวแล้วเหรอโอ้ยปล่อยให้กัดกันอยู่ได้ทำไมแม่น้ำร้อนสาดละเสียจะเอาละสาดเหรอหุบปากซะได้ยอดนะหุบปากซะอย่าปากดีนั่งกระดาษนมัสการครับหลวงตาครับไม่ทราบว่าหลวงตามาบิณฑบาตณเวลานี้ก็เลยไม่ได้เตรียมของเพื่อมาใส่บาตรให้กับหลวงสดาเสียจะไม่รู้ได้ไงหลวงตาก็ผ่านทางนี้ทุกวันเฮ้ยเฮ้ยใช่แน่ๆอะไรเสียมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกครับก็หลวงตาบิณฑบาตไม่ใช่เหรอหยุดทำไมล่ะครับบิณฑบาตก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไม่ทันเวลาฉันเจริญพรนิมนต์ครับหลวงตามันเลือกทางโลกครับไม่ใช่ทางธรรมดูจิ๊กไอเดียจ๊อดใช่ไหมโทรทัศน์ทองคำครั้งที่26 27และครั้งล่าสุดครั้งที่29สาขาละครส่งเสริมเยาวชนดีเด่นชีวิตยุคทันสมัยมันผ่านมันหายเธอไม่เต็มสักทีเจอใครที่เขาได้ดีก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันอยากแก้ปวดเชียบพลันเงินทองมาตั้งพอปวดกันใครมากกว่ากันจะกลับดีเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจนะโยมเย็นเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจของโยบอกแล้วว่าไอ้ไม่ใช่เศรษฐีอะไรที่พวกอยู่บอกหรอกอย่าปฏิเสธดีกว่ามิสเตอร์สมิธรูปเหมือนสักขนาดนั้นเสียเหมือนตรงไหนอ่ะติ่งหูไงโอ้ยติ่งหูใครก็เหมือนกันทั้งนั้นละเสียอย่าเถียงเสียเสียบอกเหมือนมันก็ต้องเหมือนสิวะนี่แหละมิสเตอร์สมิธเศรษฐีอันดับ50ของโลกที่เบื่อวงการแล้วหนีมาอยู่เงียบรับเถอะครับมีอะไรเสียโชคผู้กว้างขวางเนี่ยจะได้อำนวยความสะดวกให้นะฮะพวกยูสัญญานะว่าจะไม่บอกคนอื่นเรื่องนี้ต้องเป็นท็อปซีเครทฮะอยากกินคอนเฟกต์ใช่เพราะว่าจะไปซื้อคอนเฟกต์มาให้เขาแล้วก็เอานมมาด้วยนะเพราะมันต้องกินขนมนะคนๆเขาเช้าๆเนี่ยมันอร่อยมากทุยเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับไอ้นี่แหละสมิธเศรษฐีอันดับที่50ของโลกจริงจอร์ดครับตอนนี้เดี๋ยวแกสองคนเนี่ยไปซื้ออาหารมาต้อนรับมิสเตอร์สมิธหน่อยไปซื้อที่ภัตตาคารนะเอาแบบหรูๆเลยนะฉลองกันหน่อยเสียไม่อั้นเท่าไหร่ก็ไม่อั้นจ่ายเต็มที่กะถอนทุนแบบเต็มคราบฮ่า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 
ียวจ้ะจ้าพี่ยอดกับอาคมเนี่ยมาซื้อของที่ร้านน้องเหมียวทุกวันเลยนะไม่มีบัตรสะสมอะไรให้พี่ยอดกับอาคมบ้างหรอจ๊ะบัตรสะสมอะไรจ๊ะพี่ยอดสะสมหัวใจหรือว่าสะสมรักจากน้องเหมียวก็ได้จ้ะพี่รับได้ยอดถ้าไม่เกรงใจข้าบนบาทน้ำตาจะอ้วกใส่หน้าเองเดี๋ยวนี้โอ้ยาครับบ่าวไอ้คมตีต่อหน้าหญิงเลยนะมึงโอ้ยดีเหลือเกินดีเหลือเกินไม่เก็บนี่อยู่ได้พี่ยอดพี่ก็มาได้จริงจริงไอ้เสื้อของชายเองนิดหน่อยนะเอาเบยจอดไอ้เศรษฐีฝรั่งคนนี้มันรวยจริงหรือเปล่าวะเห็นชื่ออะไรให้เราออกตลอดเลยไม่เคยออกเลยเสียอดทนไว้สิท่องไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานแล้วตอนหลังนะค่อยเอาคืนมันหนักๆเข้าใจปะมิสเตอร์สมิธครับมิสเตอร์สมิธอยากได้อะไรอยากจะซื้ออะไรซื้อเลยนะฮะถึงแม้เจ๋งเนี่ยจะไม่มีมือถือก็ตามแล้วเจ๋งเนี่ยจะปากฆ่าปากฆ่าไอ้ยอดไอ้เจ๋งถามจริงๆที่ว่าไอ้ชั่วก้นกุฏิฝรั่งคนนี้เป็นใครวะฮะสำคัญขนาดไหนเองที่ได้เลียแท่งเลียขายิ้วของไอ้ท้อขนาดไหนไอ้ยอดหุบปากนะเราเอาศีระเองออกจากห่างมิสเตอร์สมิธค่ะเดี๋ยวนี้อย่าเข้ามาใกล้นะเว้ยอุ้ยตายแล้วหัวมีเรื่องอะไรกันครับเสียไปเธอฮะไอ้ไม่อยากใจอะไรแล้วอ๋อไม่อยากได้อะไรแล้วไป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 ก่อนนะครับเอาไปเสียสิมาเร็วไปเสียสำนักรับใช้ในต่างชาติไอ้เจ๋งนี่เองมันรับใช้หมดทุกชนชาติพี่ยอดครับคนเมื่อกี้เป็นใครอ่ะไม่รู้ครับก็เป็นฝรั่งไงไอ้เจ๋งมันเรียกอะไรสมิธสมิธชื่อสมิธนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมารับพระพุทธรูปไปบูรณะให้นะครับหลวงตาดีดีไงฝากด้วยนะโยมผู้ใหญ่นะครับหลวงตาอาคมยอดครับหาอะไรมาหนุนฐานหลวงพ่อหน่อยนะหลวงตากลัวว่าจะท่านจะร่วงลงมาโอ้ยหลวงตาครับผม2คนคงจะไม่ไหวแล้วครับถ้าอย่างนั้นต้องหลายๆคนละครับก็ได้ก็ได้ถ้างั้นหาอะไรมากันไว้ก่อนหาอะไรมากันไว้ก่อนนะครับงั้นผมลาก่อนนะครับหลวงตาครับเจริญพรโชคดีเสียโชคใหญ่กระเด็นธรรมสกันครับหลวงตาเจริญพรจะไม่รู้เรื่องเหรอนั่นพาใครมาด้วยล่ะอ๋อเป็นชาวต่างชาติเพื่อนกันครับสนิทมากเลยคือเขาชอบวัดวาอารามชอบความสงบนะก็เลยพามาดูดดื่มที่วัดนี่แหละครับดีมากเลยที่ชาวต่างชาติชื่นชมวัดไทยนะนั้นตามสบายเลยครับเดี๋ยวหลวงตาไปทำธุระก่อนอ้าวไม่ได้คุยธุระอะไรกันเลยไปละสวัสดีฮะสวัสดีฮะครบฝรั่งเลยหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่ระวังเอาเชื้อชั่วไปติดเขานะเฮ้ยอันตรายนะไอ้ยอดพูดจาให้ดีหน่อยด้วยมานี่เศรษฐีอันดับที่50ของโลกนะเว้ยเศรษฐีเอ้าหูยไอ้จอร์จเอ้าบอกกี่ครั้งนะฮะ ไม่บอกเขาทำไมว่ามิสเตอร์จอร์จสมิธเนี่ยเป็นเศรษฐีที่รวยอันดับ50ตายเขาอยากจะมาพักผ่อนสมองทีนี้ขอเขารู้ว่าเขารวยเนี่ยเดี๋ยวเขาวุ่นวายพอแล้วไอ้จอร์ดพูดไม่มีใครรู้หรอกเพราะเจงพูดเรารู้กันทั้งประเทศเลยอ้าวผมพูดว่ารวยเรื่อยไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาพาไว้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยหน้าตาเหมือนคนเนี่ยใช่ทำไมแล้วทำไมใส่หมวกได้ด้วยแล้วทำไมสนิทนิดนึงฮัลโหลเซอร์ไอเป็นเด็กวัดที่นี่สองคนจับมือหน่อยนี่โอ้โนNo, alarm boy, not green. สกปรก I shower มาแล้ว No, 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 no.
ขอโทษนะคะที่ทำให้ตกใจอ่ะไม่เป็นไรครับคุณคงชอบพระมากสินะคะเห็นหลวงตาบอกว่าพระพุทธรูปองค์เนี้ยเก่าแก่มากโอ้ใช่ชอบมากอันแน่อยู่นี่นี่เองครับครูจ๋าไอ้นนตามหาไส้ทั่วเลยครับนนตามหาจ๋าทำไมอ่ะตามหาเพราะใจมันเรียกร้องครับเขินตำรวจเขินที่จริงผมเห็นคุณจ๋ากำลังจะมาไหว้พระผมก็เลยอยากมาด้วยนะครับงั้นไอ้ขอตัวจ๋าครับแล้วคุยอะไรกันอยู่ครับอ๋อพอดีจ๋าชวนเขาคุยเรื่องพระนะคะเพราะจ๋าเห็นเขาถ่ายรูปทุกมุมเลยนะเขาคงชอบพามากอ่ะโหพี่เจ๋งดูดิตั้งแต่เศรษฐีมาอยู่ที่นี่นะลาบปากของพวกเราจริงๆน่ากินทุกอย่างเลยจากอาวุธเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งครับเสี่ยจอดเฮ้ยเห็นสร้อยของเสี่ยเปล่าสร้อยเสี่ยที่เสี่ยใส่ประจำอยู่อ่ะวางไว้บนหัวเตียงไม่รู้หายไปไหนไม่เห็นนะมันหายไปไหนวะอ้าวเสี่ยมาถามผมมึงไปถามใครแล้วเอ้าเฮ้ยกินก่อนได้ยังไงผมกำลังจะจัดให้เสี่ยไงมาหรอมิสเตอร์สมิธอยู่หยอกนี่เมื่อไหร่ฝรั่งบ้านจะกลับประเทศมาสักทีวะฮะเอ้ยค่าเลี้ยงดูก็แพงแล้วไหนจะต้องสละเตียงนอนให้มันนอนนี่เสียว่าเสียถึงเวลาแล้วที่เสียจะต้องโทรหาสถานทูตแล้วก็ให้เขามารับตัวมันกลับสักทีเสียโทรหาเขาแล้วเสียก็บอกว่าเขาคงเอาเงินมาคืนให้เสียอย่างนั้นเหรอจ๊ะบ้าบอก็จะให้มันรู้สิแล้วนี่มันหายไปไหนเนี่ยมันไปวัดแล้วดิไม่รู้ว่าไปวัดอะไรบ่อยนักหนาก็ไม่รู้ไปจังเลยอ่ะหรือว่าหลวงตากักตัวมันไว้เพื่อเรียกเอาเงินค่าบริจาคไงนี่มันเป็นไปได้นะเว้ยไอ้เรื่องความคิดชั่วๆเงี้ยเสียคิดได้อ่ะไม่มีใครเกินอ่ะจะบ้าเหรอหลวงตาจะมากักตัวไว้รีบไปตามมันเลยไปพวกเราทั้งหมดนี่แหละไปตามมันแล้วของอ่ะขอชิ้นนึงดิเก็บไปก่อนยังกินไม่ได้ขอคำเดียวคำไปตามก่อนไปคำอะไรนี่คำว่ารักเร็วๆไปเล่นข้างนอกไปเอาเวลาไปเล่นข้างนอกไปเสือเล่นอะไรของแกเนี่ยตกใจหมดเลยโอ้โหหล่อยังกับแบทพิตตกใจอะไรวะว่าแต่เรื่องนายสมิธที่ให้ไปสืบอะได้เรื่องไหนบ้างอะจริงอะไอ้ยอดทำอะไรอ่ะจะสอยลงมากินดิไอ้หลอดเนี้ยสุกจะได้ที่อยู่แล้วเนี่ยมันใช่มะม่วงล้อเล่นไอ้ยอดก็หยิบเอ็งเอามิสเตอร์สมิธไปไว้ไหนฮะยอดอาคมปล่อยมิสเตอร์สมิธเอาคำนาวเอออะไรวะอะไรเสียเอาคำนาวเอาแปลว่าอะไรออกคำมานาวเดี๋ยวนี้รวมกันเป็นปล่อยมิสเตอร์สมิธออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยเป็นผู้ประสงค์บ้าปล่อยออกมาเดี๋ยวนี้อาคมครับบอกให้ปล่อยมิสเตอร์สมิธออกมาไงไอ้ยอดบอกเขาสิผมไม่ว่างเดี๋ยวต้องพาช้างไปลากซุงสระบุรีนี่เสี่ยฉันไม่รู้เรื่องว่ามิสเตอร์สมิธเขาอยู่ที่ไหนเออคนหายของหายทำไมไม่ใช่เจ๋งล่ะไอ้ดมกลิ่นได้จมูกมันดีเออปะโถถ้าใช้ฉันเนี่ยดมกลิ่นป่านนี่ก็จะไอ้พูดอะไรก็ไม่ใช่หมานะเว้ยคำนี้ข้าต้องพูดอะไรกันอะไรกันโยมมีอะไรกันตามาป่าจับเสื้อให้ฮัลโหลตาดีครับพร้อมกันสิสองสามกระดาษน้ำมันชุบน้ำมันดีเจริญพรโยมเสียโชคจะอยู่กับมีธุระอะไรหรือมิสเตอร์สมิธเขาบอกว่าเขาจะมาที่วัดนี่แหละครับจนแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่เจอตัวเลยว่าอยู่ไหนครับใช่ครับยอดละคมเจอไหมไม่เจอครับเออถ้าอย่างนั้นทำไมเสียไม่ลองโทรศัพท์เข้ามือถือเขาดูล่ะ
ได้ครับไม่มีเบอร์เขาเป็นแขกเสียบได้เหรอเอ้าเป็นแขกแล้วจำเป็นจะต้องมีเบอร์เขาด้วยเหรอเอ้าแล้วติดต่อกันยังไงแล้วเขาไม่ใช่เด็กไม่ใช่หญิงจะได้ไปขอเบอร์เขาอะไรเป็นไรอ๋อพูดพูดอะไรพูดอะไรฝั่งขวาเสียบผิดแล้วเบอร์แปลกครับครับใช่ครับผมเสียโชคครับโทรมาจากสถานทูตอ้าวเกี่ยวอะไรกับผมครับไม่ฮะสถานทูตอังกฤษกลับฮะมิสเตอร์สมิธอะไรนะครับกลับไปแล้วฮะมิสเตอร์สมิธกลับอังกฤษไปแล้วเพราะเป็นเล่นไปนะตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้ว้าวขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับมิสเตอร์สมิธกลับอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนะครับผมตามจะเป็นไปได้ยังไงอะครับผมเพิ่งเดินสวนกับมิสเตอร์สมิธเมื่อกี้เองนะครับอ้าวใช่ป่ะเนนครับผมบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้เก่าแก่มากหยุดนะผมขอจับคุณในข้อหาลักทรัพย์และค้าวัตถุโบราณเฮ้ยจับไปแล้วครับไปหยุดเลยหยุดเฮ้ยบอกหยุดไงไปก่อนหยุดไปหยุดมีแต่เช้าหยุดใครสั่งอะไรให้หยุดยอดเฮ้ยไอ้ฝรั่งหยุดหยุดมีแต่เช้าหยุดเลยพร้อมเลยครับมีแต่เช้าหยุดเลยก็เลยขึ้นนอนมิสเตอร์ชาวเป็นโจรค้าวัตถุโบราณครับหลวงตาโจรเสียเลี้ยงโจรเหรอมอบตัวนะครับมิสเตอร์ชาวยังไงคุณก็หนีไม่พ้นอย่าเข้ามานะยอมยอมระวังไอ้เลวขอสักป้าเถอะวะอย่าครับอย่าครับถ้าคุณทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยจะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับอย่าเลยจะไปทำร้ายเขาเขาได้รับกรรมที่เขาก่อแล้วถ้าเราไปทำร้ายเขาอีกก็เท่ากับว่าเราได้สร้างเวรสร้างกรรมกันมันไม่หยุดหย่อนครับหลวงตาครับหลวงตาพูดถูกและเจ๋งจอดนะอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกันเลยเสียแล้วเสียไม่เสียใจเหรอฮะที่เสียเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดจะหลอกเงินมันเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเสียต้องมาเลี้ยงดูมันเนี่ยหลอกกันอะไรจอดนี่จอดพูดเรื่องอะไรเนี่ยฮะคนอย่างเสียเหรอทำดีไม่เคยหวังผลจำไว้โชคนะโชคทำไมโชคเป็นอย่างนี้เนี่ยโชคทำแต่ความดีความดีแล้วสุดท้ายเป็นไงเจอคนหลอกอยู่ร่ำไปเหนื่อยเสียเองก็เหมือนกันนะวันหน้าวันหลังต้องระวังตัวให้มากอย่ามองคนแคบเปลือกนอกการที่เราจะตัดสินใจว่าใครเป็นคนดีไม่ดีมันต้องใช้เวลามองแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะสิ่งไม่ดีที่เขาซ่อนไว้อาจจะยังไม่แสดงออกมาเข้าใจไหมเข้าใจครับโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนาะเสียโชคเอ้ยไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจไอ้คนที่ต่อหน้าอีกอย่างแล้วก็ลาบหลังอีกอย่างเอ้ยเจ๋งจอดกลับกันเถอะเราสามคนครับเสีย
ไปเสียไอ้เจ๋งครับไอ้จอดครับแกสองคนทำให้เสียเงินเอาเงินของเสียไปซื้ออะไรให้มันซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวกลับไปนะโดนไปดิไปเป็นคนที่ด้านเดียวไม่มีสองด้านเขาไม่คนอย่างนี้หน้าหลังเหมือนกันหมดชั่วบริสุทธิ์ที่วัดทำไมเงียบๆเหรอคะไม่มีคนอยู่เหรอคะหลวงตาให้เนนยอดอาคมเขาไปบิณฑบาตกันไม่อยากเขาหยุดนี่ก็สายแล้วนะครับหลวงตาทำไมยังไม่กลับกันมาอีกเฮ้ยเสี่ยดวงดีแบบเนี้ยเสี่ยลอตเตอรี่ดิ4 5 6 2 7 8มีไหมโอ้เลขเนี้ยมันจะมีเหรอเออมีครับได้ข่าวว่าเปลี่ยนมาขายขนมหวานเหรอแต่อย่างงี้ก็มีเงินใช้นี่แล้วสินะยายสมมาเนี่ยจอดรางวัลที่1เลขที่ออก4 5 6 2 7 8